ตัวพ่อออกโรงหนุ่มกรรชัยเชิญทุกฝ่ายออกโหนกระแสเคลียร์ดราม่าปังชาวันที่31เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566จากกรณีดราม่าร้านดังลูกไก่ทองเผยว่าได้จดทะเบียนปังชาซึ่งกำลังเป็นประเด็นร้อนในสังคมขณะนี้โดยช่วงเช้าทางตัวแทนทีมจดทะเบียนได้ให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอซึ่งทางตัวแทนได้ชี้แจงถึงที่มาที่ไปและเจตนาของทางร้านขอบเขตความคุ้มครองที่ร้านต้องการมั่นใจคำว่าปังชาร้านใช้ได้เจ้าเดียวต่อมาในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์หนุ่มกรรชัยได้โฟนอินกับเจ้าของร้านปังชาซึ่งเจ้าของร้านได้ฝากคำขอโทษถึงทุกๆคนขอกราบขอโทษประชาชนและเจ้าของร้านที่ได้รับโนติสบอกว่าทุกอย่างเกิดจากการสื่อสารไม่ถูกต้องโดยเจ้าของร้านอธิบายว่าการออกโนติสไม่ได้ฟ้องไม่มีเจตนาฟ้องและไม่สามารถไปฟ้องเขาได้ส่วนยอดความเสียหาย102ล้านที่ระบุในโนติสเป็นการเอาแบบอย่างมาจากต่างประเทศเป็นการให้ความสำคัญกับเครื่องหมายการค้าเป็นการป้องกันไม่ให้ต่างชาติมาเอาเครื่องหมายการค้าเราไปได้ทั้งนี้ในรายการหนุ่มกรรชัยได้เอ่ยปากเชิญเจ้าของร้านปังชามาออกรายการโหนกระแสเพื่อเคลียร์ดราม่าโดยจะนัดทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับดราม่ามานั่งพูดคุยกันซึ่งเจ้าของร้านปังชาได้รับปากและบอกว่ายินดีที่จะมาออกรายการเพื่อเคลียร์เรื่องดังกล่าวซึ่งวันและเวลานั้นให้ติดตามกันอีกครั้งต้องมีการเตรียมการติดต่อดูรายละเอียดต่างๆก่อน